นี่คือสีของน้ำกรดCCA อยู่ที่ 1.53 CCA นะครับเก็บค่าไว้ก่อนที่สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ลุงกันจะมาทำคลิปเกี่ยวกับการฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ลูกนี้ลุงกันได้ซื้อมาจากร้านขายแบตเตอรี่ราคา 1,000 บาทพอใช้ไปได้1เดือนแบตเตอรี่ลูกนี้ก็ไม่สามารถที่จะเก็บไฟได้นะครับเวลาที่เราใช้โซลาร์เซลล์ชาร์จลงไปแล้วปรากฏว่ามันร่วงนะครับมันค่ามันเก็บไฟไม่อยู่นะครับวัดได้9โวลต์10โวลต์บ้างนะไม่ถึง12โวลต์นะครับวันนี้ลุงการก็จะมาทำการฟื้นฟูโดยที่จะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะเพราะว่าถ้าเราเอาลูกเก่าไปเปลี่ยนเขาจะคิดราคาอยู่ที่ประมาณ200บาทนะครับในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการทำเสาแบตเตอรี่ก็ที่ควรจะมีก็คือผ้าปิดจมูกนะครับแล้วก็ถุงมือยางนะครับเครื่องวัดค่าแบตเตอรี่หรือเครื่องวิเคราะห์แบตเตอรี่เนี่ยวัดค่า CCA วัดค่าโอห์มก่อนที่จะทำการฟื้นฟูก็ให้วัดดูก่อนนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็อันที่สองนี่ครับตัวเครื่องมือวัดความถ่วงเฉพาะนะครับ3ถาดใส่น้ำกรดนะครับอันนี้น้ำกรดขวดไว้ใส่น้ำกรดที่เราต้องดูดออกเราจะเอาไปทิ้งครับมันต้องเก็บไว้ใช้ต่อนะแล้วก็ตัวนี้นะครับกล้วยเอาไว้เตือนน้ำกรดนะครับการเตรียมการก็มีประมาณนี้แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือตัวแบตเตอรี่ที่เราต้องเตรียมนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คืออีกตัวหนึ่งก็คือตัวโซดาไฟนะครับการทำครั้งนี้ลุงจะไม่ต้มน้ำร้อนนะครับจะใช้โซดาไฟในการล้างตัวแบตเตอรี่นะครับล้างคราบสกปรกที่อยู่ในแบตเตอรี่นะครับมาดูค่าก่อนที่เราจะทำเสาแบตเตอรี่นะครับว่ามันค่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้แรงดันหรือโวลต์อยู่ที่ 10.43 โวลต์นะครับแล้วก็บรรทัดต่อมาค่าความต้านทานอยู่ที่923ไมโครโอห์มนะครับค่า CCA อยู่ที่ 1.53 CCA นะครับเก็บค่าไว้ก่อนที่เราจะทำเสานะครับเอาไว้เปรียบเทียบก่อนและหลังการทำนะครับขั้นตอนแรกนะครับเอาแบตเตอรี่ใส่ลงในถาดก่อนนะครับเพราะแบตเตอรี่มันหนักครับหลังจากนั้นก็ให้เขย่านะครับเขย่าให้มันเขย่าเพื่อให้ตัวละอองหรือพวกเศษขมเหลาความสกปรกของที่ปนอยู่ในน้ำกรดมันฟุ้งออกมานะครับแล้วค่อยเทนะครับหรือเขาเรียกว่าตัวอะไรนะที่มันเกาะในตัวแผ่นธาตุนะครับให้มันกระจายออกนะครับแล้วเราก็ใช้ตัวเนี่ยดูดมันครับหรือเทใส่กล้วยเข้าไปเทไว้ในขวดนะครับเก็บไว้ใช้นะครับแล้วรอให้มันตกตะกอนแล้วค่อยดูดเอามาใช้ได้นะครับอย่าทิ้งนะครับน้ำกรดดับแรกแล้วก็เขย่าก่อนนะครับนี่คือถ้าคนตกน้ำก้อนนะไม่เป็นของน้องสแตนดาร์ดเคยกินได้ไหมครับน้ำกดไม่ได้แล้วส
่วนความถ่วงเฉพาะของช่องที่4ก็จะอยู่ที่ปลายขีดแดงนะครับปลายขีดแดงเลยนะครับส่วนช่องที่6ก็อยู่ที่ขีดขาวครับปลายขีดขาวนะครับ1/0ครับเกือบขีดแดงแล้วนะครับค่าความถ่วงเฉพาะของช่องที่6นี่คือน้ำกดที่ลุงกันดูดออกมาจากแบตเตอรี่นะครับ1ขวดพอดีเต็มขวดพอดีกับ1ลิตรนะครับเราจะเก็บไว้เติมหลังจากที่เราทำเสาเสร็จนะครับนี่คือสภาพของน้ำกดที่เราความลงนะครับมันจะประมาณนี้ขุ่นมากเลยนี่ครับคือคราบสกปรกที่อยู่ในแบตเตอรี่นะครับเป็นขาวๆนะครับแล้วลุงกันก็จะเทใส่ขวดให้มันตกตะกอนเนี่ยเราไปใช้นะเราจะไม่ทิ้งนะครับต่อมานะครับเราก็จะเทน้ำกรดที่เราคว่ำใส่ขวดไว้นะครับเก็บไว้ใช้งานได้อีกนะครับเราจะไม่ทิ้งนะครับนี่คือสีของน้ำกดที่เราคว่ำนะครับมันจะดำขนาดนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราต้องทิ้งไว้สักคืนหนึ่งให้มันนอนก้นนะครับเราพรุ่งเช้ามาดูกันดำปี๋เลยนะครับความสกปรกส่วนแบตเตอรี่ก็คว่ำทิ้งไว้ต่อนะครับให้มันไหลออกจนหมดนะครับเสร็จไปสักครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวเราค่อยมาล้างน้ำเปล่าแล้วก็สักสองน้ำแล้วก็ใช้โซดาไฟล้างต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับบริเวณนี้นะครับน้ำกรดนะครับที่เราจะเก็บไว้ใช้น้ำกรดที่อยู่ในแล้วก็จะเก็บเอาไว้ใช้นะครับเราจะไม่ทิ้งวันนี้เราก็จะใส่ตัวนี่ครับโซดาไฟนะครับเข้าไปใส่ไม่เยอะนะครับเพราะว่ากลัวมันระเบิดมันเดือดนะครับร้อนใส่ประมาณนี้พอหลังจากที่เราแช่ไอ้ตัวโซดาไฟแล้วประมาณชั่วโมงหนึ่งเราก็มาเขย่าเปิดดูครับ
ตอนนี้มันมีเศษเยอะมากเลยฐานนี้มันรั่วนะครับฐานรั่วเดี๋ยวเอาฐานใหม่เดี๋ยวจะเทให้ดูนะครับว่าสีเป็นยังไงหาอะไรมาลองก่อนนะครับโต๊ะมาลองนี่ครับนี่คือความสกปรกของหลังจากที่เทน้ำโซดาไฟออกต่อไปลุงก็เติมน้ำเปล่าเข้าไปล้างอีกนะครับอีกหนึ่งครั้งแล้วก็จะตากแห้งพรุ่งนี้ค่อยมาเติมน้ำกรดนะครับแต่ก่อนเทก็ต้องเขย่าก่อนนะครับก็สกปรกพอสมควรนะครับดูมันก็มีคราบสกปรกเรื่องเยอะอยู่อาจจะต้องล้างอีกนะครับจนกว่ามันจะใสๆอันนี้คือน้ำเปล่าครั้งที่3ไอ้ครั้งที่2นะครับไม่ใช่ครั้งที่3ล้างน้ำเปล่าหลังจากที่เราใช้โซดาไฟล้างไปแล้วก็ล้างอันนี้ครั้งที่2นะครับนี่ครับสภาพน้ำก็ยังดำอยู่นะครับแต่ว่าตาแมวมันเริ่มเห็นแล้วครับเมื่อก่อนอันนี้ตาแมวตัวนี้มันสีมันมองไม่เห็นเลยครับเป็นสีดำเลยนะครับแต่ผมล้างแล้วสีมันดีขึ้นนะครับมองเห็นใสแจ๋วเลยนะครับตาแมวหลังจากที่เราล้างน้ำได้ประมาณ3เที่ยวแล้วนะครับก็ตาแมวเริ่มใสมองเห็นแล้วนะครับเรามองเห็นตาแมว
ตาแมวชัดเจนแล้วต่อมาลงกันคว่ำทิ้งไว้1คืนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาเติมน้ำกันที่ด้านท้ายออกนะครับเติมกลับเข้าไปใหม่นะครับนี่คือน้ำกันที่ขุ่นๆที่เราถ่ายออกตอนเย็นตอนนี้มันเริ่มใสแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาใส่กลับไปที่เดิมครับนี่ใสมากเลยเพราะมันตกตะกอนนอนก้นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาใส่กันนะครับวันนี้เราก็ตากแบตเตอรี่เอาไว้ก่อนทั้งคืนนะครับคว่ำแบตไว้ทั้งคืนตอนนี้กลุ่มกันกำลังจะเติมน้ำกันหรือน้ำกรดที่ถ่ายออกจากของเดิมนะครับเอาไปทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วทำให้มันนอนก้นนะครับตอนนี้มันก็ใสแบบนี้แล้วครับเมื่อก่อนมันเป็นสีดำนะครับมันสีดำตอนนี้ใสแล้วลูกนั้นก็จะเติมเข้าไปนะครับแต่ก่อนเติมขอเช็คดูค่าก่อนที่จะเติมน้ำกันนะว่าค่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่ตัววัดค่าเครื่องวินิจฉัยตัวนี้วัดออกมาแล้วนะครับแรงดันหรือโวลต์อยู่ที่ 8.10 โวลต์แล้วก็ค่าความต้านทานอยู่ที่1153ส่วน CCA อยู่ที่ 0.01 นะครับเรายังไม่ได้เติมน้ำกดลงไปนะครับเดี๋ยวรอหลังจากเติมแล้วมันจะเท่าไหร่เดี๋ยววัดให้ดูอีกทีนะครับไม่ปิดไว้ก่อนต่อไปลูกกันก็จะเติมน้ำกันนะครับที่ได้ถ่ายออกเมื่อคืนนะครับก่อนที่จะทำการฟื้นฟูก่อนที่จะทำการล้างความสกปรกหรือล้างคราบซัลเฟตในข้างในของแบตออกนะครับก็ได้ถ่ายอันนี้ถ่ายเก็บไว้ในแม่แล้วก็เอาไปให้มันตกตะกอนจนใสนะครับแล้วนำกลับมาเติมหลังจากที่เราฟื้นฟูหรือล้างแบตเสร็จนะครับนี่เติมกลับไปนะครับก็แนะนำว่ามันเป็นน้ำกรดนะพยายามอย่าสัมผัสก็ให้ใส่ถุงมือด้วยเวลาที่เราจะเติมน้ำกรดนะครับหลังจากที่ลุงกันเติมน้ำกันเสร็จแล้วนะครับไอ้เติมน้ำกดเข้าไปแล้วนะครับกดว่าลองเปิดเครื่องวิเคราะห์แบตเตอรี่ดูนะครับแบตเตอรี่ก็ยังอยู่ที่ 10.15 โวลต์ส่วนบรรทัดที่2อยู่833มิลลิโอห์มนะครับส่วนค่า CCA ยังอยู่ต่ำเหมือนเดิมครับ 1.45 CCA นะครับเก็บข้อมูลเอาไว้ต่อมานะครับตอนนี้ลูกกันกำลังชาร์จแบตนะครับเปิดเครื่องชาร์จแบตปรับไปที่6แอมป์นะครับชาร์จ6แอมป์ต่อชั่วโมงว่าลุงมีแต่เครื่องชาร์จเล็กนะครับไม่มีเครื่องชาร์จใหญ่ก็ค่อยๆชาร์จเข้าไปโดยปกติเขาบอกว่าถ้าฟื้นฟูแบตเนี่ยเขาให้ชาร์จประมาณ 20% ของความจุแบตครับผมก็ไม่รู้ว่าแบตรุ่นนี้มันความจุเท่าไหร่ก็เลยชาร์จแบบต่ำๆไปก่อนนะค่อยๆชาร์จไปเรื่อยๆนะครับก็หลังจากที่ลุงกันทำการชาร์จทิ้งไว้เป็นเวลาประมาณ5ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงครับก็มาดูค่าหลังจากทำการชาร์จนะครับด้วยตู้ชาร์จประมาณ20แอมป์นะครับทิ้งไว้ประมาณ 5-6 ชั่วโมงตอนนี้แรงดันเหลือหยุดขึ้นมาที่ 11.60 นะครับ
ฆ่าโอห์มก็ลดลงนะครับจากพันกว่าก็เหลืออยู่ 66.3 มิลลิโอห์มนะครับค่า CCA ก็ได้เพิ่มขึ้นมานะครับเป็น35 CCA นะครับก็ถือว่าดีขึ้นนะแต่ก็ยังต่ำอยู่นะครับต้องชาร์จเพิ่มนะครับเดี๋ยวเอาไปชาร์จที่โซลาร์เซลล์ต่อนะครับเพื่อที่ประหยัดไฟโอเคครับผมตอนนี้ลุงกันก็ได้ติดตั้งแบตเตอรี่ที่ทำสาวเสร็จเรียบร้อยเข้ากับระบบโซลาร์เซลล์นะครับเดี๋ยวจะมาดูวันนี้ทั้งวันว่าจะชาร์จแล้วมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าไหร่นะครับตอนนี้แดดยังไม่มีนะครับตอนนี้25.9 โวลต์นะครับแล้วก็1แอมป์นะครับที่ชาร์จลงไปนี่ครับเราติดตั้งลงไปแล้วนะครับกับอนุกรมแบตเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะมีค่าที่เพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่นะครับหลังจากที่ผ่านการชาร์จด้วยแผงโซลาร์เซลล์นะครับเดี๋ยวคอยไปดูกันช่วงเย็นนะครับหลังจากทำเสาไปแล้วก็สามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้งนะครับวันนี้ก็ใช้งานด้วยแล้วก็ชาร์จไปด้วยนะครับนี่ชาร์จด้วยโซลาร์เซลล์ไปด้วยนะครับตอนนี้ครับเริ่มใช้งานตั้งแต่9โมงเช้าตอนนี้จนถึงเย็นแล้วนะครับ5โมงเย็นนะครับอันนี้แรงดันโดยรวมนะครับก็คือระบบ48โวลต์เนี่ยตอนนี้แบตทั้ง4ลูกนี่รวมกับลูกที่ทำสาไปด้วยเนี่ยก็49โวลต์นะครับก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับปกติถ้ามีแบตลูกนี้มีปัญหาเนี่ยคือมันร่วงเลยนะครับถ้าแบตลูกนี้ไม่ได้ทำเสาเนี่ยมันไม่สามารถเปิดพัดลมได้นะตอนนี้เปิดพัดลมตั้งแต่9โมงเช้าก็ยังปกติอยู่นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็นำมาฝากท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับการทำเสาแบตเตอรี่มือ2นะครับถ้าเกิดว่าร่วงอีกผมก็จะเอาไปเปลี่ยนเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับโชคดีมีตังใช้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ